ครับวันนี้อร่อยต้องแชร์พาทุกคนมาที่งาน Dragon Street Food Market ที่ห้างสรรพสินค้า M Sphere แห่งนี้นะครับซึ่งภายในงานเขาก็รวบรวมร้านอาหารอร่อยไว้มากมายเลยทีเดียวเริ่มต้นจากไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟก่อนเลยเป็นซอฟต์เสิร์ฟรสนมเห็นว่าแบรนด์นี้ดังมาจากเมืองจีนเลยนะแค่15บาทเองอะอร่อยมากเลิฟเวอร์มาต่อกันที่ร้านขนมจีบกุ้งเบตงร้านนี้เลยกุ้งแน่นๆเป็นตัวๆมาลองชิมกันหน่อยเขาไม่มีแค่ขนมจีบกุ้งอย่างเดียวนะเขามีทั้งขนมจีบซาลาเปาและหมั่นโถและไฮไลท์ของวันนี้ที่เราจะมากินก็คือข้าวขาหมูเพลาเพลินร้านดังจากจังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าร้านขาหมูร้านนี้ได้รางวัลชนะเลิศฟิวชั่นฟู้ด3ปีซ้อนเลยนะโอ้โหดูสิน่ากินมากๆเลยอ่ะอู้ยราดน้ำพะโล้ฉ่ำๆสุดยอดสุดยอดแล้วเขายังมีหมั่นโถขาหมูด้วยนะมันจะเข้าตรงไหนวะลองกินดูเฮ้ยอร่อยเข้ากันเฉยเลยอ่ะอุ้ยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากและนี่อีกหนึ่งร้านน่าสนใจเนื้อตุ๋นสไตล์จีนหน้าตาคล้ายๆของบ้านเราเลยนะเฮ้ยน่ากินว่ะแต่รสชาติจะออกเปรี้ยวๆหน่อยโอ้อร่อยมากเลยอ่ะและอย่างสุดท้ายที่เราได้กินนั่นก็คือหอยจ้อปูจากชลบุรีโอ้เนื้อปูเยอะกว่าแป้งอีกอะคุ้มมากเลยก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับงานกินอร่อยๆในวันนี้กับงาน Dragon Street Food งานเขาเริ่มตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ไปจนถึง3มีนาคมนี้ที่ชั้น G ห้างสรรพสินค้า M Sphere จ้าอย่าลืมมากันเยอะๆนะครับ